สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Zero to Profit ครับผมตอนนี้มาเจาะลึกประเด็นที่หลายคนเป็นปัญหาครับนั่นคือธุรกิจกงสีปัญหาคืออันนี้เอาแบบง่ายสุดเลยคือหลายคนที่เป็น Gen 2 Gen 3คำนุนจะมีคำถามนี้บ่อยๆไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากทำกับกงสีแล้วทำไปมีปัญหาทะเลาะกับรุ่นใหญ่ทะเลาะกับรุ่นเดียวกันอยากแยกอยากเลิกไปเปิดเองค่ะได้ไหมทำยังไงดีทำยังไงดีคือถ้าถามว่าได้ไหมคำตอบคือได้แต่ก่อนจะได้อะคืออยากรู้เหมือนกันว่าปัญหาจริงๆอะคืออะไรควบคุมไม่ได้พี่เอาไปง่ายสุดนะหนึ่งคือพี่ว่าคนที่พูดแบบนี้คือเขาน่าจะมีความสามารถแต่ควบคุมไม่ได้คือไม่สามารถจะคอนโทรลให้เป็นไปอย่างที่คิดได้ถ้าลิงก์กับ EP ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการเซตระบบเนาะส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้เขาไม่สามารถเซตระบบเนื่องจากไม่มีอำนาจพอค่ะคือถ้าพูดคุยแล้วก็ยังเซตระบบไม่ได้ก็อาจจะไปตั้งบริษัทใหม่เองก็ได้นะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอไปตั้งบริษัทใหม่จะเอาส่วนไหนไปตั้งเพราะว่าเงินที่ไหนเหรอไม่เอาพาร์ทไหนของธุรกิจไปตั้งใช่เพราะมันก็ทายว่าเหมือนกับเราไปเปิดแข่งใช่ถูกปะถูกต้องเพราะยกตัวอย่างเช่นเราสมมติตั้งร้านอาหารร้านชื่อลูกเป็ดทองร้านชื่อลูกเป็ดทองอันเนี้ยเสร็จปุ๊บแล้วเราแบบเหมือนอยากจะแยกจากกงสีเราเอาไปตั้งอีกร้านหนึ่งเป็นลูกเป็ดทองคำได้ไหมเออเนี้ยได้แต่ว่ามันก็จะเหมือนกันว่าเราไปก๊อปปี้ธุรกิจเขามาใช่ถูกต้องเมนูเหมือนกันอะไรแบบนี้มันกลายเป็นว่าอ้าวเราไปก๊อปปี้ของธุรกิจเริ่มต้นมาก็เท่ากับแข่งกันเองใช่แข่งกันเองเราจะมีปัญหาตรงนี้นะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่าต้องสำรวจโครงสร้างก่อนว่าถ้าเป็นธุรกิจแบบไหนที่เราสามารถจะแตกบางส่วนหรือขยายบางส่วนออกไปได้เช่นสมมติว่าถ้าเป็นธุรกิจร้านอาหารโอเคอันนี้เปิดร้านอาหารนะแต่เราขอเปิดเป็นร้านของหวานอาจจะพอไหวได้อย่างนี้ได้ถูกไหมคุ้นจังเลยครับผมต่อซึ่งมันก็อยู่กับการพูดคุยเนาะเพราะว่าตอนที่เราออกมาเราไม่ใช่ว่าตัดขาดออกไปเลยอะมันต้องมาคุยเรื่องนี้ก่อนว่าเราจะออกมาเปิดของเราเองนะเป็นในแนวนี้นะเขาโอเคไหมหรือแม้กระทั่งแนวที่เหมือนกันแล้วถ้าเขาโอเคก็คือโอเคนะพี่คือหลักการสำคัญคือคุยกันคือเอาจริงเวลาเขาถามว่าได้ไหมได้แต่คุยได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดคุยไม่ได้มันก็จะมีปัญหานะครับแต่ว่าทีนี้มันแน่นอนมันไม่ได้แบบสวยงามเราพูดแบบนี้ก็แบบพยายามให้ตกลงกันให้ได้แต่ข้อที่จริงคือหลายที่ตกลงไม่ได้ทะเลาะกันใหญ่โตเลยพอจะไปเปิดปั๊บก็คือเปิดปั๊บเดินออกจากที่นี่ไปเรา ของจริงเราขาดกันตั้งแต่วันนี้จะไปทำอะไรก็ไปใส่หัวไปซะเออเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยมันก็มีเรื่องกฎหมายมาเกี่ยวข้องกฎหมายมาเกี่ยวข้องว่าใครเป็นเจ้าของไอ้ตัวลิขสิทธิ์หรือว่าเทรดมาร์คหรือว่าไอตัวแบรนด์ตรงนี้นะคะเราก็ต้องปรึกษาคนที่รู้เรื่องกฎหมายแหละซึ่งสุดท้ายแล้วเราอาจจะชนะก็ได้หรือเขาอาจจะชนะก็ได้ก็แล้วแต่ว่ามีหลักฐานสำหรับคนที่สนใจอบรมบัญชีออนไลน์กับ CPD Academy ง่ายๆที่บ้านอย่าลืมกรอกโค้ด CPD10รับส่วนลด 10% ก่อนจ่ายเงินนะครับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซับซ้อนแล้วว่าสุดท้ายมันจะเคลียร์กันยังไงนะแต่จริงที่พูดมานี้อาจจะด้วยเวลาเราพูดสั้นๆว่าสุดท้ายมันคือการคุยแล้วก็คือแยกให้เป็นระบบที่สุดแล้วก็ทุกฝ่ายเจ็บตัวน้อยสุดใช่แต่ว่าสุดท้ายอ่ะสมมติถ้าเราออกมาทำเองอ่ะแล้วบัญชียังมั่วอะไรใดๆยังมั่วระบบยังเป็นมั่วรู้ว่าก็อาจจะอยู่ที่เดิมก็ได้ อาจจะไม่ต่างกับว่าอยู่ที่เดิมเอออะไรอย่างเงี้ยคือแปลว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราต้องมั่นใจป่ะถ้าพูดมาถึงตรงนี้นะพี่ว่าสรุปอีกเรื่องนึงคืออยากออกจากกงสีออกได้อยากทำเองทำได้เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยทำได้แต่สุดท้ายต้องมั่นใจว่าถ้าออกมาเราจะไม่ซ้ำรอยเดิมปัญหาที่เกิดตอนที่เราอยู่พอมาที่ใหม่ต้องไม่มีถ้ามันจะเป็นปัญหาเดิมแสดงว่าจริงๆแล้วเราแค่อยากแยกเฉยๆเราก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเหมือนกันถูกไหมใช่ถูกต้องเพราะว่าถึงเวลามันการจะบริหารจัดการธุรกิจอ่ะมันไม่ได้แค่ว่าคนนั้นทำธุรกิจนี้เป็นกงสีแล้วมันดีแล้วเรามาทำข้างนอกแล้วเราจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันขึ้นอยู่ว่าเราบริหารจัดการภายในของเรากันเองยังไงด้วยนะซึ่งเรื่องบัญชีก็เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องภาษีก็เป็นเรื่องที่สำคัญใช่ก็คือพูดง่ายคือต้องมั่นใจว่าเราสามารถบริหารจัดการได้ภาพรวมซึ่งเหนื่อยกว่าเดิมแน่นอนต้องใช้ว่าเหนื่อยกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็ลำบากกว่าเดิมแน่นอนแต่ต้องพยายามจัดการให้ได้ก่อนเพื่ออย่างน้อยออกมาทำใหม่ปัญหาเดิมต้องไม่เกิดเรื่องเดิมต้องไม่เกิดเพราะถ้าเกิดปัญหาเดิมแล้วมีปัญหาใหม่ด้วยอยู่ที่เดิมดีกว่านะครับแล้วจะได้ไม่มีปัญหาในครอบครัวด้วยทีนี้มันมีจุดหนึ่งที่สำคัญคือมันจะต้องคุยเรื่องสัดส่วนไหมหมายว่าเดิมหมดถอนหุ้น
พี่ควรจะยังไงดีครับสมมติอยู่ที่เดิมถือหุ้นอยู่ 20% ได้เงินเดือนด้วยพอพี่ออกมาปั๊บพี่ต้องไปเรียกร้องอะไรเขาไหมหรือว่าต้องออกมาแต่ตัวก็ถอนหุ้นก็ส่วนที่เราควรจะได้ก็คือเป็นค่าหุ้นแต่ว่าพอแบบเหมือนเปลี่ยนหุ้นจากคนที่1ก็คือเราไปให้คนที่2อะไรเงี้ยมันอาจจะมีส่วนต่างเพราะว่าบริษัทเดิมอาจจะมีมูลค่าเพิ่มเติมขึ้นต้องเจรจาเรื่องนี้เนาะว่าก่อนที่เราจะโอนหุ้นให้คนก็ต้องได้ค่าแลกเปลี่ยนตอบแทนของค่าหุ้นนั้นอย่างคุ้มค่าถูกต้องนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องเจรจาเพื่อได้มีเงินทุนตั้งต้นเงินก้อนด้วยเพราะว่าสุดท้ายไปตั้งใหม่ไม่ใช่แค่อยากจะไปมันก็ต้องเตรียมเงินเตรียมทุกอย่างให้พร้อมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องพิจารณาไว้นะครับเช็คตัวเองให้ดีก่อนว่าเราอยากเลิกจริงๆอยากออกมาทำธุรกิจใหม่จริงหรือแค่อยากหนีปัญหาถ้าปัญหามันยังไม่เปลี่ยนก็อาจจะต้องเคลียร์เรื่องเดิมให้จบก่อนน่าจะดีกว่านะครับก็ฝากไว้ให้คิดแล้วก็ขอให้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วกันนะครับผมครับวันนี้เรา2คนก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ